ีกหนึ่งเรื่องราวน่ายินดีสำหรับวันนี้นะคะนั่นคือสาวสวยสุดแซ่บอย่างยิปซีคิรติค่ะที่ได้ออกมาบอกเลยนะคะว่าเตรียมจะจูงมือแฟนหนุ่มต่างชาติเนี่ยเข้าพิธีวิวาปลายปีนี้ค่ะหวานชื่นกันสุดๆเลยนะคะกับความรักของสาวยิปซีคิรติแล้วก็แฟนหนุ่มต่างชาตินิโคลัสค่ะที่บอกเลยว่าคลั่งรักกันหนักมากเลยนะคะจากภาพความหวานในจีที่ได้เห็นกันบ่อยๆแถมการันตีจากปากน้องสาวอย่างยิปโซด้วยนะคะที่ได้ควงพี่สาวเนี่ยมาแฉกันกลางวงสัมภาษณ์เลยทีเดียวงานนี้ฝั่งยิปซีก็เลยถือโอกาสบอกข่าวดีค่ะว่าเตรียมวิวาปลายปีนี้แล้วค่ะด้วยความที่ว่าเราเห็นเขาน่ารักสม่ำเสมอมานานมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่รักแหละแต่ก็คืออยากให้เขาได้รับรู้ได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นมีงานแต่งงานปลายปีดูไว้เป็นเดือนกันยาค่ะเป็นพิธียังไงคะวางไว้เป็นริมทะเลเล็กมากๆมินิมอลก็สไตล์ยิปเลยก็เป็นแบบอบอุ่นง่ายๆครอบครัวกันเองเป็นพิธีแบบคริสต์อะไรแบบใช่ค่ะคือที่บ้านก็คือไม่ได้เน้นแบบพิธีรีตองอะไรเลยจริงๆเรายิปมองว่านิกเป็นพาร์ทเนอร์ของชีวิตที่ดีค่ะแล้วก็มองเขาเหมือนเป็นคนในแฟมิลี่แล้วคนหนึ่ง